ถ้าคุณทำโฆษณาบน Google Ads เหมือนผมนะครับคุณคงพอเข้าใจดีว่าคีย์เวิร์ดเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการยิงโฆษณาแบบ Google Ads นะครับวันนี้ทาง Google มีการเปลี่ยนแปลงการใช้คีย์เวิร์ดครับถ้าคุณรู้จักคบว่า broad match modifier ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้างหรือคีย์เวิร์ดแบบ w h a t l e f a c e keyword นะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งผมจะมาอัปเดตให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมอน,นันสมศาสตร์ s m e j u m p c o t h ผมเป็นพรีเมียร์ g ูเกิลพา r ์เน r ประจำประเทศไทยนะครับที่ออกตัวแบบนี้เพราะวันนี้หัวข้อ Google ครับเลยต้องทำเป็นทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Google นะครับไม่ใช่โมแต่ Facebook อย่างเดียววันนี้จะมาอัปเดตวิธีการใช้คีย์เวิร์ดที่ Google ครับ เพิ่งประกาศออกมานะครับแล้วก็เราต้องมีความเข้าใจเพื่อจะใช้คีย์เวิร์ดได้ถูกต้องมากขึ้นจะทําให้การทําโฆษณาบน Google a d ดสองคุณมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ Google ประกาศออกมานี่ผมคิดว่าเพิ่งไม่ไม่นานมานี้เองในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละแล้วก็สิ่งที่เขาบอกถ้าคุณเข้าใจนะครับก็คือ ตัวคีย์เวิร์ดที่เรียกว่า broad match modifier หรือภาษาไทยเรียกว่าตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้างถ้าคุณคุณเคยได้ยินผมเล่าเกี่ยว Google เนี่ยผมจะยุให้คุณใช้คีย์เวิร์ดที่มีสัญ,ญลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์นั้นคือบวกนะครับเพื่อที่ให้ Google เนี่ยไปเดา คำน้อยๆหน่อย,อยโฆษณาเราจะได้ขึ้นได้ตรงกลุ่มเป้าหมายตรงคีย์เวิร์ดที่เราต้องการมากขึ้นแต่คราวนี้ในเดือนกุมภาไปเนี่ยยันแถวๆเดือน7เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งไอ้เจ้าบวกเนี่ยจะไม่มีให้ใช้แล้วหรือบอร์ดแมช modifier ตัวย่อเขา BMM นะครับจะไม่มีให้ใช้แล้วแล้วเขาจะใช้ face match แทน face ก็คือตัวที่เป็นวลีที่เป็นเขาเรียกอะไรนะไอ้สองข้างเนี่ย ฟันหนูไอ้ตัวฟันหนูเนี่ยจะมีความขยายและครอบคลุมมากขึ้นนะครับเพราะงั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้คุณฟังทำเป็นไลฟ์แต่ไม่ไลฟ์อีกแล้วนะครับอัดเป็นหน้าจอแล้วเล่าให้คุณฟังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับเพื่อคุณคุณที่ทำโฆษณาบน Google Ads อยู่แล้วเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นและจะได้เลือกใช้คีย์เวิร์ดได้เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากขึ้นนะครับ พูดมากก็โม้มากครับเดี๋ยวไปที่หน้าจอแล้วผมเล่าต่อนะครับเดี๋ยวไปที่หน้าจอกันครับผมขอเริ่มแบบนี้นะครับผมเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ Google มาเลยนะครับแล้วมาสรุปให้คุณเห็นแบบง่ายๆนะเพราะว่ามันเกิดไอการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมจวหัวไว้บนสไลด์นะครับการเปลี่ยนแปลง bmm BM bmm MM ก็ย่อม,มาจาก board m a s c h modifier นะครับและเฟสก็คือวลีนั่นเองมันเปลี่ยนแปลงยังไง ในกูในเว็บไซต์ของเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเริ่มแถวแถวตอนนี้เลยแหะครับเดือนกุมภาเน,นี่แหละโดยที่ผมเขียนว่า BMM เท่ากับเฟซก็คือไอเจ้าเฟไอ BMM ก็คือเครื่องหมายบวกถ้าคุณจําได้หลายๆครั้งผมเล่าให้คุณฟังผมจะให้คุณใช้เครื่องหมายบวกตอนนี้เครื่องหมายบวกจะทางานเหมือนเครื่องหมายฟันหนูว่าง่ายๆเลยผมเลยบอกว่าเท่ากันเพราะเขาใช้ New Matching ใหม่ผมเลยเขียนว่า New Match Behavior นะครับโดยที่ BMM จะค่อยๆหายไปแล้วเฟ e หรือวลีเนี่ยจะมาแทนที่นะครับโดย เฟซเนี่ยหรือว่ารีเนี่ยจะ,จะม,มีลักษณะมันกว้างมากขึ้นสมัยก่อนเฟซที่ผมไม่ค่อยให้คุณใช้เพราะมันจะแคบ คำจะเฉพาะคำที่อยู่ในเฟซนะครับแต่ตอนนี้พฤติกรรมมันจะมากขึ้นคือจะทำตัวเหมือนบวกด้วยให้คุณเข้าใจแบบนี้ก่อนแล้วก็เจ้าตัวบวกไอ้ BMM เนี่ยในเดือนกรกฎาคมเดือน7เนี่ยก็จะหายไปละคุณจะไม่มีใช้ละจะเหลือแต่แบบวลีอย่างเดียวซึ่งซึ่งต่อจากนี้ไปถ้าเป็นไปได้คุณก็ใช้แบบวลีก่อนจะไปต่อเนี่ยเพื่อให้คุณไม่ถึงกับตกกระจายเกินไปนะครับตอนนี้ถ้าคุณทำข้ษาสาบน Google Ads อ,อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบบวกหรือแบบฟันหนู ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครับแบบถ้าคุณเป็นแบบบวกเดี๋ยวต่อต่อไปไอแบบบวกของคุณมันจะทํางานเป็นแบบฟันหนูเองโดยอัตโนมัติซึ่งคุณไม่ต้องทําอะไรส่วนถ้าคุณเป็นแบบฟันหนูอยู่แล้ววัลีหรือเฟซเนี่ยก็ยิง่งก็ไม่เป็นอะไรก็เป็นอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับแต่ทําให้คุณเข้าใจก่อนว่าหลังจากนี้ไอเจ้า2เครื่องหมายเนี่ยจะทํางานอย่างไรนะครับเพื่อให้คุณไปปรับแต่ง โฆษณาของคุณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สําหรับคุณคุณที่อาจจะยังไม่เคยทําำ Google Ads หรือกําลังจะเริ่มทํำแคมเปญใหม่เนี่ยก็เริ่มแบบใช้วลีหรือเฟซเลยนะครับฟันหนูเลยไม่ต้องใช้บวกแล้วนะครับใช้แบบนี้ไปเลยก็จะได้จบเรื่องไปเลยนะครับข้อมูลตัวต่อไปผมก็เอามาจาก Google นะครับเพราะว่า จริงๆแล้วการอัปเดตครั้งนี้เพิ่งออกมาได้ไม่นานข้อมูลยังมีไม่มากเพราะงะั้นผมก็ได้เอามาจาก g o o g ก็ก่อนเพื่อให้ให้ข้อมูลที่ผมจะอัปเดตคุณถูกต้องมากที่สุดนะครับก็เลยต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนผมเอาหน้าผมออกเขากําลังจะบอกในภาพนี้เขากาลังจะบอกว่า ก่อนการเปลี่ยนแปลงและหลังการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการค้นหาหรือไอการแมชภาษาเขานะครับของไอเจ้าสัญลักษณ์บวกกับฟันหนูเนี่ยไอวล,ลีมันเป็นอย่างไรเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะครับคุณจะฟังผมรู้เรื่องต้องเคยทําโฆษณามาก่อนนะครับแต่ใครทำโฆษณา,าแล้วตัวนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับผมเอาหน้าผมออกก่อนอนี้จาก Google นะครับมีทางด้านซ้ายเหมือน before After เลยนะ ด้านซ้ายคือ Before ก่อนการเปลี่ยนแปลงก็มองว่าเดือนกุมภานี่แหละหลังจากเดือนกุมภาพั์ a ต t e r มันจะเป็นอย่างไรนะครับคีย์บอร์ดที่ใช้ถ้าเป็นแบบวลีฟันหนูภาษาอังกฤษ moving service s NYC คือนิวยอร์กนะครซิตี้นะคร to Boston ก็คือบริการขนของย้ายย้ายของจากนิวยอร์กไปบอสตันนี่เป็นแบบวลีหรือถ้าเป็นแบบบวกก็คือ move บวก moving บวก service บวกนิวยอร์กบวกบอสตันนะครับคือประมาณว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนผมจะยุให้คุณใช้แบบบวกอย่างเดียวเลยมันง่ายดีการใช้แบบบวกมันจะทำให้ให้ Google ไม่ไปเดาคำมากแต่ก็ไม่แคบจนเกินไปแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะแคบต้องเป็นคำเฉพาะในนี้เลยถ้าคุณดูจากนี้นะต้องเป็นคำเช่น moving service new york to boston ต้องเป็นคำตรงนั้นเลยถึงจะได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นที่ผมเคยยุคคุณแต่คราวนี้อย่าเพิ่งงงนะครับคราวนี้ มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเรามาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับผมจะสลับอีกครั้งเดียวผมรู้คุณปวดหัวแบบ Before นะครับแบบบีฟอร์เนี่ยถ้าคุณดูเนี่ยคีย์เวิร์ด moving service new york to boston นะฮะเขาบอกว่าถ้าคนเสิร์ชเสิร์ชคิวรคือถ้ามีคนพิมพ์ที่ Google เลยเนี่ยใส่คำว่า affordable moving service new york to boston affordable คือหาสวิตที่ย้ายของถูกๆน่อยเนี่ย อย่างเงี้ยเฟสแสดงแน่นอนเพราะว่ามันมี moving s v e r a g e นิวยอร์กบอสตัเป็นคำแท่งนึงเลยเพราะงั้นเฟสแสดงวลีแสดงเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับนี่คือณนะตอนที่เราเข้าใจกันดีอยู่นะครับ แต่ถ้ามีนิวยอร์กมีคอเปอ r a เรทมีคำคอเปอเรทอยู่ตรงกลางแทรกเข้ามากับนิวยอร์กกับมูวิ่งเซอร์วิสบอสตันเนี่ยเฟสหรือวันลีไม่ทำงานนะครับเพราะว่าการทำงานของเฟสวบอ l ลี leave, มันต้องเป็นคำที่อยู่ในฟันหนูเลยคุณนึกออกใช่ไหมครับสิ่งที่ทำงานคือแบบบวกแบบบวกยังทำงานอยู่เพราะแบบบวกขอให้มีคำว่าม o ว i n g คำว่า Service สคำว่า NYC คำว่า Boston ทำงานเพราะงั้นคำเสิร์ชที่2เนี่ยแบบบวกหรือ BMM ไอ้เจ้าบอทแมนดิฟายเออร์ทงานนะครับ หรือถ้าเป็นแบบที่3 moving service กับกัน Boston to New York f เฟสไม่ทำงานแล้วเพราะคำมันไม่เหมือนแต่เป็นแบบแบบบวกยังทำงานอยู่เพราะมีคำว,ว่า Boston มีคำว,ว่า New York ยังทำงานอยู่นี่เป็นณนะปัจจุบันที่เราเข้าใจกันและเป็นที่ผมพยายามจะสอนคุณอยู่เรื่อยมาอย่างนี้นะครับคราวนี้ หลังการเปลี่ยนแปลงเลเซว่าพรุ่งนี้เลยจริงๆเขากําลังบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ชัดเจนเจนที่สุดก็แถวๆเดือนเจ็ดแต่ให้คุณเข้าใจก่อนหลังการเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงภาพที่ผมกาลังจะหายไปเนี่ยครับหลังการเปลี่ยนแปลงไอคาเดิม affordable เนี่ย face match ก็ยัง match ดูเพราะมันเป็นแค่ moving service new york to boston มันอยู่ในวล,ลีเลยเพราะงั้นมัน match แน่นอนงั้นคํานี้โอเคไม่มีปัญหา แต่คำที่จะเปลี่ยนแปลงคือคมน,นี้ครับถึงแม้ว่าจะมีคำว่า Corporate มาแทรกอยู่ใน Moving Service to Boston คุณเห็นไหมฮะมีคำว่า Corporate อยู่ด้วยเนี่ยยังทำงานอยู่ FaceMatch เขากว้างมากขึ้นนิวยอร์กไปอยู่ข้างหน้ามาเป็นนิวยอร์ก o r r p r r t t m o v v n n s s r v v i e t to o s t t o n เห็นไหมครับอย่างนี้ Face ยังทำงานเลยสมัยก่อนไม่ทำงานกำลังลังจะบอกว่าไอแบบวัตลีเนี่ยได้ทำตัวเป็นแบบบวกแล้วขอโทษที ชนชนไมโครโฟนแบบวลีได้ทำตัวเป็นแบบบวกแล้วคุณเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมสรุปให้คุณฟังแตบบ่ผมให้คุณดูภาพนี้ก่อนนะครับอันสุดท้าย moving service boston to new york ถ้าสมัยสุดท้ายหลังจากการเปลี่ยนแปลงเ,เหลอจะวลีอย่างเดียวใช่ไหมฮะอย่างนี้จะไม่ขึ้นเพราะมีการสลับที่จะไม่ขึ้นและสลับที่มันผิดความหมายนั่นเองงั้นโดยสรุปแบบนี้นะครับโดยสรุปคือแบบเฟซหรือไอ้ฟันหนูสมัยใหม่เนี่ย ถ้ามีการสลับคำเนี่ย <_ d ose> เขาจะไม่ทำงานนะครับโดยสรุปก่อนนะครับมีการสลับที่ของคำเนี่ยไม่ทำงานแต่ถ้ามีการแทรกคำอยู่ในอยู่ในเฟสของเขาเนี่ยอาจจะทำงานขึ้นอยู่กับความหมายตรงยังเป็นความหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลงไหมคือยังมีความหมายที่คล้ายกันยังขึ้นอยู่ให้ให้คุณเข้าใจแบบนี้ก่อนให้คุณเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับงั้นในในอนาคตเนี่ยจริงๆก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเลยเนี่ยให้คุณใช้แบบวลี นะครับโดยนึกเสมอว่าไอ้แบบวลีของคุณมันจะกว้างมากขึ้นแล้วคือใส่คําไว้ข้างในเนี่ยอาจจะเวลาคนเสิร์ตอาจจะมีคําแทรกเป็นไปได้แต่ขอให้มีความหมายเท่าเดิมแต่ถ้าคําสลับที่เริ่มจะไม่ได้ละถ้าความหมายผิดไปเหมือนเหมือนคุณคนเนี้ย moving service Boston to New York เพราะคําจริงเราอยากไ,ได้เซอร์วิสจากนิว York กไปบอสตันแตอนี้บอสตัน to New York ไม่ได้แล้วพอพอเห็นภาพไหมครับพอเห็นภาพไหมครับก็เลยอยากจะมา อัปเดตให้คุณเห็นภาพก่อนนะครับงั้นก็อย่างที่ผมเน้นอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าคุณทำเหมือนเดิมมีบวกอยู่ก็ไม่ต้องต๊ะกระจายอะไรไปสิ่งที่คุณต้องกลับไปดูก็คือไอแบบบวกตัวเนี้ย มันจะมีอารมณ์แคบลงเพราะมันทํางานเป็นแบบฟันหนูเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นคุณก็ต้องกลับไปดูแคมเปญของคุณว่ายอด i m p r e s s ชันยอดทราฟิกมันดรอปลงไหมเพราะมันทําตัวแคบลงถ้ามันดรอปลงเงินใช้เริ่มจะไม่หมดก็แสดงว่ามันดรอปลงคุณอาจก็ต้องไปหาคําเพิ่มขึ้นโดยการอาจจะใส่ฟันหนูละเพิ่มเข้าไปมันยังไม่กระทบอะไรนะครับเพราะระบบเขาจะจัดการกันเองแต่ให้คุณเห็นก่อนทราฟิกจะลดลงส่วนคนที่เคยใช้แบบ ฟันหนูอยู่เพราะเราอยากจะให้มันตรงมากขึ้นในใช้แบบฟันหนูคุณอาจจะต้องกลับไปดูว่าแคมเปญของคุณทัฟฟิกมันมากขึ้นไหมเพราะเดี๋ยวนี้ฟันหนูเริ่มจะกว้างมากขึ้นแล้วถ้าแคมเปญของคุณเริ่มกว้างมากคุณต้องกลับไปดูที่เซิร์ชเทอมว่ามันยังตรงอย่างที่คุณต้องการไหมเพราะงั้นคุณอาจจะต้องไปปรับแต่งให้ได้ทัฟฟิกที่คุณต้องการผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณฟังก่อนนะครับว่าต่อจากนี้ไปให้ใช้แบบฟันหนูแทน โดยฟันหนูจะทำตัวเหมือนบวกมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงะั้นคุณต้องเอาตัวนี้ไปปรับใช้กับการทำแคมเปญ Google Ads ของคุณในพรุ่งนี้เลยเพราะจะเรียกว่าอนาคตได้และการเปลี่ยนแปลงเขาจะเดือน7น่าจะเป็นอะไรที่ทางการมากที่สุดนะครับเขาบอกในเว็บไซต์เขาว่าการเปลี่ยนแปลงเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นใช้ภาษาอังกฤษก่อน อารมณ์แถวอเมริกายุโรปเราค่อยไล่มาประเทศอื่นๆแล้วก็เดือน7เนี่ยไอเครื่องหมายบวกจะไม่มีใช้และส่วนณนะปัจจุบันใครใช้แบบไหนอยู่ก็ไม่ถึงกระทบมากถ้าเป็นแบบบวกอยู่เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบเฟสให้อัตโนมัติไม่ถึงพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนเองนะครับสัญ,ญลักษณ์ยังเหมือนเดิมแต่พฤติกรรมจะเปลี่ยนเองส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับคุณภาพหรือคะแนนคุณภาพนะครับยังคงเดิมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณฟังทําเป็นวิดีโอส่งให้คุณดูนะครับถ้าคุณมีคําถามอะไร เพิ่มเติมเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์ลงมาบนด้านล่างของ YouTube หรือ Facebook อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้เพิ่นว่าข้อมูลมันพึ่งมาได้ไม่นานงั้นยังมีแหล่งข้อมูลไม่มากผมก็พยายามทําความเข้าใจแล้วก็พยายามเปิดแคมเปญเทสดูเพื่อจะมาอธิบยเก็บข้อมูลมาอธิบายคุณมากขึ้นนะครับแต่วันนี้ขอมาอัปเดตให้คุณทราบก่อนเผื่อคุณคุณที่ทาโฆษณาบนกูก็แอบสือแล้วจะได้สังเกตมากขึ้นนะครับว่าพฤติกรรมของแคมเปญคุณมันเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าคีย์เวิ พฤติกรรมของการแมทชิ่งคีย์เวิร์ดมันเปลี่ยนไปครับ ขอบคุณครับที่ชมว,วิดีโอของผมหวังว่าการอัปเดต Google Keyword ครั้งนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจการใช้งานมากขึ้นนะครับแต่ออกตัวก่อนข้อมูลมาได้ไม่มากผมก็ยังมีข้อมูลไม่ไม่เต็มที่ที่จะเล่าให้คุณฟังเหมือนกันแต่ผมพยายามเทสบนแคมเปญของผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลแลวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมหาตัวอย่างที่ดีๆให้เข้าใจง่ายมากขึ้นภายหลังนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe ปุ่มติดตามได้นล้ว ของวิดีโอ y o u YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME จ um, ้ำกดไลค์ได้เลยครับผมทำวิดีโอแล้วส่งให้คุณดูแบบนี้ทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมศา,าสตร์ SME j u m ำ .co.th อาทิตย์หน้าผมมาใหม่ครับสวัสดีครับ